ผมว่าความรักคือความเข้าใจแต่ที่สำคัญคือต้องมีความจริงใจและก็ให้อภัยกันCan hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing.Makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped.สวัสดีค่ะภกาทิพย์แก้วสิมุนนะคะชื่อเล่นชื่อไหมค่ะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะครับผมโบ๊ทนะครับลัทธิพุทธิบวรเศรษฐ์นะครับก็เป็นอยู่พนักงานฝ่ายขายครับบริษัทศักดิ์สยามอินเตอร์ซัพพลายครับผมเริ่มต้นจากที่เราเรียนม.ปลายด้วยกันใช่เราเข้ามาม.4เนาะม.4ใช่ก็อยู่ห้องเดียวกันใช่4/6จำได้แม่นยำเลยพอม.5เราก็โดนแยกย้ายเพราะว่าห้อง6ได้ถูกยุบไปเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็เจอกันน้อยลงเนาะม.5 ม.6 น้อยลงอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้เรียนห้องเดียวกันแล้วพอมหาลัยเนี่ยเราก็เรียนกันคนละที่อีกก็หลังจากนั้น10ปีเนาะโหน่าจะได้หยิบโทรศัพท์มาวันนึงตอนเย็นหลังเลิกงานเนี่ยเปิดมาเจอเฮ้ยเพื่อนคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนสมัยที่เราอยู่ม.ปลายนี่หว่าไม่เจอกันมานานมากละแต่มาเจอวันนี้ก็เลยกดแอดเสร็จปุ๊บก็ได้มาคุยกันประทับใจตัวเจ้าบ่าวนะเพราะว่าเจ้าบ่าวเป็นคนที่จริงใจจริงจังแล้วก็ชอบคือเขารักการทำงานมีวินัยในตัวเองแล้วก็การทำงานเป็นอย่างสูงทีเดียวเลยอะค่ะก็ชอบเขาตรงนี้ค่ะถ้าถามว่าสำหรับไหมเหรอที่ผมชอบเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบก็บอกกันเลยแล้วเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเราดีมากไม่ว่าจะไปไหนหรืออะไรบางทีก็จะโทรมาถามว่าเอ้ยเอานี่ไหมหรือว่าจังหวะไหนไปห้างสับสินค้ามันมีเซลอะไรหนักๆเขาก็จัดมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกินบางทีไม่ถามถ่ายกันเลยครับซื้อมาเลยเขาว่าอร่อยอะไรอย่างนั้นนะครับก็สิ่งที่อยากจะบอกโบ๊ทก็โบ๊ทเป็นคนที่ทำงานหนักคิดเยอะคือด้วยระบบงานด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เขาค่อนข้างเครียดแล้วก็บอกเลยว่าเวลาค่อนข้างน้อยและที่สำคัญก็คือขับรถบ่อยก็อยากจะให้ดูแลให้ระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยค่ะสำหรับผมเนี่ยถ้าเดินมาจนถึงวันนี้แล้วอะสิ่งที่ผมอยากบอกใหม่ก็คือก็ผมก็จะดูแลเธอให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะทำได้ผมมองความรักจริงๆแล้วความรักที่เกิดขึ้นจากความเป็นเพื่อนค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรซับซ้อนหรือยากสำหรับการปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าใจอยู่แล้วใช่จังหวะที่บางทีเขาร้อนเราก็ต้องเย็นถ้าเราร้อนวันนั้นเขาก็ต้องเย็นปรับตัวกันไปเพราะผมเชื่อมั่นว่าจากคนที่อยู่คนละครอบครัวที่ถูกการสั่งสอนถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันเป็นระยะเวลาประมาณ20กว่าปี30ปีเนี่ยการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตมันย่อมแตกต่างกันอยู่ละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราอะเดินไปด้วยกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างนั้นดีกว่าครับWith us when we die.
keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me, and I won't ever let you go. Wait for